มาดูโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้านะคะเพราะล่าสุดเองกรมปศุสัตว์นะคะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวพิษสุนัขบ้า22จังหวัดค่ะรวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยพร้อมย้ำควรนำสัตว์เลี้ยงค่ะไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อมีอายุ 2-4 เดือนแล้วก็ฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปีด้วยนะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ออกประกาศเตือนเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงที่พบโรคระบาด13จังหวัดล่าสุดประกาศไปแล้ว22จังหวัดโดยทางสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ล่าสุดค่ะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว22จังหวัดเพราะว่าอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงค่ะได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราน่านบุรีรัมย์อุบลราชธานีเชียงราย101สงขลาระยองตากศรีสะเกษมหาสารคามนครราชสีมาตรังประจวบคีรีขันธ์อำนาจเจริญยโสธรสมุทรสงครามนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ควรนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อมีอายุ 2-4 เดือนและฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปีด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ปกครองควรระมัดระวังเด็กในการที่จะเล่นกับสัตว์เลี้ยงไม่ควรเล่นใกล้ชิดเกินไปไม่แย่หรือว่ารบกวนสุนัขหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางนี้ค่ะประชาชนพบสุนัขแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะไปยังสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ทันทีค่ะ